สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ SVNB Spoke Channel ครับวันนี้ผมจะพามารู้จักปกเสื้อเชิ้ตปกหนึ่งครับใส่กับสูทก็ดูสวยครับใส่ด้วยตัวมันเองไม่มีเสื้อสูทก็ดูตั้งสง่าและที่สำคัญครับไม่ซ้ำกับ 99.99% ในตลาดที่วางขายอยู่ครับปกนี้มีชื่อว่าอะไรมีคุณลักษณะยังไงครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับจากที่กล่าวไว้ข้างต้นครับคุณสุภาพบุรุษปกเชิ้ตที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้เรียกว่าเป็นปกที่ผมโปรดปรานมากที่สุดในโลกเลยครับปกนี้มีชื่อว่า Spare Point Collar ครับ Spare Point Collar เนี่ยหลายคนยังคิดสับสนว่ามันเหมือน Point Collar หรือปกแหลมที่เราหากันได้ตามท้องตลาดหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนครับมีความคล้ายแต่ไม่เหมือนปก Spare Point Collar เนี่ยมี history มายาวนานตั้งแต่ปีค.ศ.ประมาณ 1920-1930 นะครับยุคก่อนหน้านั้นนะครับเสื้อเชิ้ตของคุณสุภาพบุรุษเนี่ยช่วงตัวกับช่วงคอเนี่ยจะไม่ได้เย็บติดมาเหมือนทุกวันนี้นะครับเขาเรียกว่า detachable collar ครับ detachable collar ก็คือตัวปกเสื้อเชิ้ตกับตัวเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันจะแยกออกจากกันแล้วก็เอามากลัดติดกันด้วยกระดุมด้านหลังคอนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อตัวปกเชิ้ตกับตัวเสื้อเนี่ยมันได้เย็บติดกันแล้วครับปกที่นิยมมากในยุคแรกๆเลยครับก็คือปก spare point collar ครับลักษณะของปก spare point collar ครับที่สำคัญที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือจะมีความแคบครับในช่วงหลังและจะค่อยๆกว้างและบานออกมาในช่วงปลายครับและยังจะมีเคิร์ฟตรงช่วงปลายปกด้วยช่วงนี้ครับเราเรียกมันว่า teardrop shape ซึ่งถ้าตัดเป็น teardrop shape ได้เนี่ยครับจะสวยและสง่างามมากๆเลยเป็นปกที่หาไม่ได้แน่นอนครับตามท้องตลาดผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับเราจะเห็นปกแหลมหรือว่าปก point collar ที่เยอะมากๆเลยครับปก spare point เนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือน retro version ของปก point collar ครับความแตกต่างของปก spare point กับปก point collar ที่ชัดเจนมากเลยก็คือความเคิร์ฟของตัวปกครับในส่วนของตัวปก point collar หรือปกแหลมธรรมดาเนี่ยจะเป็นการตัดตรงเลยครับซึ่งตัดง่ายไม่ได้ยากเลยครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราใส่มันแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่า retro นิดๆมีความโดดเด่นกว่าปก point หน่อยๆแต่ไม่ได้ scream หรือพยายามจะตะโกนออกไปว่าเฮ้ยฉันเด่นมากๆเหมือนปก cut away อะไรประมาณนั้นนะครับปก spare point collar ในสมัยก่อนยุคแรกๆครับมักจะทำมายาวนะครับและ soft ด้วยครับดังนั้นแล้วไม่แปลกใจเลยครับถ้าเราย้อนไปดูภาพเก่าๆของสุภาพบุรุษในยุคนั้นครับเราจะเห็นว่าสุภาพบุรุษเนี่ยจะใช้คอลล่าพินนะครับหรือคอลล่าคลิปเนี่ยตัดปกเข้ามาด้วยกันเพื่อให้ปกมันยึดอยู่ด้วยกันใกล้กันมากขึ้นครับเหตุผลที่ผมโปรดปรานปก spare point collar มากที่สุดเลยในบรรดาปกเชิ้ตทั้งหมดนะครับก็คือเวลาเราใส่สูทเนี่ยมันดูสวยมากเลยมันปกตัวปกเนี่ยครับมันจะวิ่งเป็นระนาบเดียวกันกับตัวปกสูทด้านในนะครับดังนั้นแล้วเมื่อเราใส่สูทผูกไทเนี่ยสวยสง่ามากนะครับและเมื่อไม่ได้ใส่สูทครับใส่เสื้อเชิ้ตเดี่ยวๆจะผูกไทหรือไม่ผูกไทเนี่ยมันก็ยังตั้งยังสวยอยู่อันนี้คือเราจะต้องใส่กระดุมเข้าไปใต้ปกสักนิดนึงนะครับแบบนี้ครับมันจะได้ลุคที่ดูสง่าดูสมาร์ทอยู่ตลอดเวลาครับปกจะไม่บานไม่แบะออกไม่โซมตลอดวันเลยครับเหตุผลถัดมาที่ผมชอบปก spare point collar นี้ก็เพราะว่ามันไม่ซ้ำกับเสื้อเชิ้ตตามตลาดที่มีขายอยู่ทั่วไปครับความโค้งของมันเนี่ยดูมีเสน่ห์ดูมีความเรโทรไวบ์นิดๆ นะครับและอีกอย่างหนึ่งครับมันยังให้ความแตกต่างไม่ซ้ำและไม่โดดเด่นไม่ตะโกนออกจนเกินไปครับมันไม่เหมือนว่าเราใส่ปกคัตเอาเวย์อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับพอเราใส่ปกคัตเอาเวย์คอลล่าเนี่ยมันดูเหมือนเราพยายามจะโดดเด่นพยายามจะแตกต่างจนเกินไปครับปก spare point collar สำหรับผมแล้วเนี่ยดูตั้งดูสวยดูสง่างามมากครับและยิ่งถ้าคุณใส่กระดุม mother of pearl แบบนี้เข้าไปในตัวเชิ้ตด้วยนะครับมันยิ่งดูหรูหราดู elegant ไปกันใหญ่เลยครับข้อควรทราบนิดนึงครับคุณสุภาพบุรุษหากคุณจะใช้เชิ้ตปก spare point collar เนี่ยครับแล้วผูก necktie เนี่ยน็อตที่เหมาะครับควรจะเป็นน็อตแนวยาวนะครับไม่ใช่น็อตแนวกว้างเนาะเพราะว่า space ตรงคอเนี่ยมันเหลือน้อยเนาะมันจะไม่ได้เหลือเหมือนปกป้านนะครับดังนั้นแล้วน็อตที่เหมาะที่สุดเลย2น็อตที่ผมแนะนำครับนั่นก็คือ Florentine knot นะครับหรือ Prince Albert knot ถ้าหากคุณยังไม่รู้วิธีการผูกเน็กไทครับเช็คคลิปข้างบนนี้ของเราได้เลยครับก่อนที่จะจบคลิปครับเป็นคอมเมนต์ที่ผมได้รับมาว่าค่อนข้างชอบนะครับว่าอยากจะเห็นตัวอย่างคนดังใส่นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับคนแรกเลยโจเปซี่ครับเราคงเคยคุ้นหน้ากันมาครับจากภาพยนตร์ดังมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Casino The Goodfellas ครับโจเปซี่เนี่ยชื่นชอบในปก spare point collar ใส่มาตั้งแต่เขาหนุ่มๆแล้วครับยันตอนนี้70กว่าแล้วก็ยังใส่ปก spare point collar อยู่ทุกๆวันเลยครับเรามาดูคนที่2ครับ Brian Sakawa ถ้าใครที่ follow Men Style Channel ของอเมริกาของต่างประเทศนะครับ Brian Sakawa เนี่ยก็เป็นคนที่ดังมากคนนึงเลยนะครับกับปก spare point collar ของ Edward Saxton ครับตัวนี้
และคนที่3คนสุดท้ายครับ Save the Best for Last เลยนะครับคนนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครในโลกนี้ไม่รู้จักเขาแน่นอนครับคนคนนี้ก็คือวอลต์ดิสนีย์ครับวอลต์ดิสนีย์กับลุคปกสแปร์พอยต์คอล่ากับสูทสวยๆครับหรือว่าจะใส่เป็นคาร์ดิแกนก็ยังดูดีครับและนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปเราในวันนี้นะครับคุณสุภาพบุรุษหากคุณอยากให้เราทำคลิปอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับแล้วพบกันครับ